ใน f a s t o n e Capture เราสามารถจะใส่ข้อความในภาพที่เราตกแต่งได้อย่างง่ายๆจับภาพที่เราต้องการหรือว่าเปิดภาพที่เราต้องการจะใส่ข้อความจากนั้นเราก็คลิกไปที่ Draw เมื่อเราต้องการจะใส่ข้อความเราก็คลิกไปที่ A ซึ่งก็คือ Text หรือว่าข้อความนั่นเองจากนั้นเราจะพิมพ์ข้อความ ที่ตรงไหนนะครับเราก็คลิกไปที่ตรงนั้นซึ่งข้อความที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเราก็สามารถจ่ายย้ายตำแหน่งได้จากนั้นเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยก็จะปรากฏกรอบขึ้นมาพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปข้อความที่เราพิมพ์ไปนั้นสามารถจะพิมพ์ได้เรื่อยๆนะครับเมื่อต้องการจะขึ้นบรรทัดหมายเราก็กด enter แล้วก็พิมพ์ข้อความลงไป ข้อความที่เราป้อนนะั้นเราสามารถจะปรับแต่งได้สีตรงนี้ก็จะเป็นสีของตัวหนังสือเราคลิกไปมันก็จะมีสีให้เราเลือกคลิกปุ่มโอเคนี่ก็จะได้สีตัวหนังสือออกมาแล้วนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแม่แบบหรือว่ารูปแบบของตัวหนังสือเมื่อเราคลิกไปก็จะมีรูปแบบต่างๆให้เราได้เลือกับเมื่อเราเลือกไปที่รายการไหนเนี่ย ัวหนังสือก็จะเปลี่ยนไปตามแม่แบบที่เราเลือกถัดมาก็จะเป็นฟอนต์ครับเราสามารถจะเปลี่ยนฟอนต์ได้เราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์เราก็คลิกไปที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนเลือกฟอนต์ที่เราต้องการถัดมาก็จะเป็นขนาด ขนาดของตัวหนังสือเราสามารถจะปรับขนาดได้หรือเราจะป้อนลงไปก็ได้นะเราก็เราสามารถจะขยับเพิ่มเติมได้ด้วยการคลิกไปที่ลูกศรทั้งลดทั้งเพิ่มนะครับถัดมาก็จะเป็นการทำให้ตัวหนังสือนั้นเป็นตัวหนาตัวเอียงนี้ก็จะเป็นการ ทําให้ชิดซ้ายชิดขวาอยู่ก,กลางนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเลขของ outline outline ก็คือสีรอบๆอบ,อบตัวหนังสือนั่นเองนะครับนี่พอเราคลิกไปปรับขนาดไปเนี่ยสีที่อยู่รอบตัวอักษรรอบตัวข้อความเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนสีได้โดยการคลิกไปที่สีตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกสี ตามที่เราต้องการแล้วก็คลิกปุ่มโอเค OK. เราก็สามารถจะปรับแต่งสีของ outline ได้เมื่อเราต้องการจะหยุดการแก้ไขนะครับเราก็คลิกไปที่ด้านนอกนี่แบบนี้นะครับเมื่อเราต้องการจะแก้ไขใหม่เราก็ดับเบิลคลิกไปที่ข้อความเราก็สามารถจะแก้ไขได้ข้อความนี้นะครับนอกจากเราจะปรับแต่งที่ ด้านบนในกรอบแล้วเราก็ยังสามารถจะปรับที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับและนอกจากนี้ที่ด้านล่างเนี่ยก็ยังสามารถจะปรับความทึบของตัวหนังสือได้โดยการปรับเทีย p a c i ตีปรับคลิกเมาส์แล้วก็ลากปุ่มเลื่อนไปมาแบบนี้นะครับถัดมาตรงนี้ Shadow ก็คือเป็นการกำหนดว่าให้มีเงาหรือเปล่านะครับเราสามารถจะกำหนด ให้มีเงาหรือไม่มีเงาก็ได้นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ตรงลูกศรตรงนี้แอ,อดอกจนอันตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ดอกจนันมันก็จะมีตัวเลือกสําหรับการปรับแต่งเงานะครับในข้อความเราสามารถจะคลิกย้ายไปยังตําแหน่งอื่นๆได้ตามที่เราต้องการนอกจากเราย้ายแล้วเราก็ยังสามารถจะปรับแต่งได้โดยการคลิกไปที่จุดของ ข้อความนี่เราสามารถจะเลือกแบบนี้ได้นะครับย่อขยายได้เรายังสามารถจะปรับความโค้งของข้อความได้ครับแล้วก็ในส่วนของการปรับแต่งนี้ครับ เราสามารถจะปรับแต่งได้แล้วเราก็ยังคลิกเมาส์ขวาที่ข้อความก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา edit text ก็คือไปแก้ไขข้อความนั่นเองก็เหมือนกับการที่เราดับเบิลคลิกนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นอลาย h o r i z o n t a l นะครับตรงนี้เป็นการทำให้ข้อความนั้นอยู่ในแนวนอนเราคลิก เลือกอะไรเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้ข้อความนั้นอยู่ในแนวนอนแบบนี้นะครับเราคลิกเมาส์ขวาเสร็จมันจะมี straighten straighten เนี่ยก็จะเป็นการทำให้ข้อความนั้นเป็นแนวตรงนะครับตรงนี้มันไม่ตรงใช่ไหมพอเราคลิกไปที่ straighten ตรงนี้ปุ๊บ เนี่ยมันก็จะเป็นแนวเส้นตรงเลยอย่างนี้ไม่ตรงเมื่อเราคลิกเลือก stretchen เนี่ยมันก็จะตรงแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถจะปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อความที่เราปรับแต่งเนี้ยสามารถจะย้ายตำแหน่งได้แต่เราสามารถจะฝังข้อความ ให้อยู่ในภาพได้เลยโดยที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้เราก็สามารถจะทําได้เหมือนกันนะครับเพระความปกติเนี่ยมันจะเลื่อนไปมาแต่ถ้าเราต้องการจะฝังให้มันติดกับภาพเลยนะครับเราคลิกเมกาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ flatten flatten เนี่ยจะทําให้ภาพนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราทําไปแล้วต้องการจะยกเลิกเราก็คลิกไปที่ undo ตรงนี้ เราคลิกมันก็จะกลับมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะปรับแต่งได้ตามปกติเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกปุ่มโ OK. อเคก็กลับมาที่หน้าแก้ไขตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถจะบันทึกภาพเป็นไฟล์หรือว่าอาจจะตกแต่งในส่วนอื่นต่อก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใส่ข้อความ ใน FastStone Capture